ผู้ต้องหาคนนี้คือนายสุรเกียรตินะครับถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เข้าไปจับกุมความผิดฐานค้ามนุษย์โดยเป็นธุระจัดหาโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กสืบเนื่องจากตำรวจเขาได้เข้าไปช่วยเหลือเด็กหญิง2คนเป็นพี่น้องกันอายุ15แล้วก็13ปีอีกคนหนึ่งทั้ง2คนเนี่ยถูกนำมาค้าประเวณีนะครับโดยเด็กผู้เสียหายให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้บอกว่าก่อนหน้านี้พ่อกับแม่ของเด็กทั้ง2คนเขามีครอบครัวใหม่แยกกันไปอยู่เด็กทั้ง2คนก็ตัดสินใจไปอยู่กับญาติก่อนทีนี้ถูกญาติเนี่ยพยายามกระทำอนาจาร2พี่น้องจึงหนีกันออกมาแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างนั้นก็ไปเช่าห้องพักเล็กๆอยู่ครับแล้วก็ไม่มีเงินไปจ่ายห้องพักทีนี้เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆห้องก็แนะนำบอกว่าให้ไปกู้เงินกับนายสุรเกียรติซึ่งนายสุรเกียรติก็มีการปล่อยเงินกู้ให้แล้วก็คิดดอกในราคาที่สูงแต่เด็กทั้งสองคนหาดอกไปจ่ายรายวันไม่ได้จึงถูกนายสุรเกียรติเนี่ยบังคับให้ค้าประเวณีเพื่อนำเงินเนี่ยมาจ่ายดอกซึ่งการค้าประเวณีแต่ละครั้งเนี่ยนายสุรเกียรติจะหักดอกไปครั้งละ 1,500 ถึง 2,000 บาทนะครับจากการที่ตำรวจเขาไปตรวจสอบประวัตินายสุรเกียรติก็ยังไปพบคดีครั้งเก่าไม่ว่าจะเป็นคดีฐานช่อโกงแล้วก็ในสื่อสังคมออนไลน์มีการปรากฏคำเตือนว่านายสุรเกียรติเนี่ยหรือที่เรียกในวงการว่าพี่ฟ้าเป็นบุคคลอันตรายด้วยนะครับ